วันนี้เป็นโยคะบำบัดความเหนื่อยล้าทางกายและใจนะคะเหมาะสำหรับฝึกยามเย็นหลังเลิกงานหรือช่วงก่อนนอนช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆทั่วร่างกายช่วยปรับสมดุลนะคะของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเหยียดขาสองข้างไปทางด้านหน้าเลยนะคะนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งเลยนะคะเราจะหมุนขานะคะหมุนเข้าหมุนออกเป็นการคลายแล้วก็วอร์มบริเวณข้อต่อสะโพกเล็กน้อยนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้วยนะคะกระแทกขาได้นะจากนั้นนะคะชันเข่าเข้ามาทีละข้างนะเสร็จแล้วเราจะเปิดเข่านะคะออกไปทางด้านข้างค่ะเอาฝ่าเท้ามาประกบกันเราเอานิ้วโป้งเท้านะคะติดกันไว้ดันกันไว้เลยนะคะพับตัวไปด้านหน้าเดินสะโพกไปด้านหลังนิดหนึ่งแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่นะคะแล้วถ้าไหวดึงข้อเท้าเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นมาอีกนิดนึงเท่าที่ได้นะคะไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะหายใจเข้านะคะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกค่ะเราจะพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกนะอย่าลืมนะเราจะดันนิ้วโป้งเท้าก็หากันไว้ตลอดเวลาหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาพับตัวจากข้อพับสะโพกตรงนี้นะหลังตรงไว้ตลอดเลยหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งนึงหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆพับตัวลงมาเท่าที่ได้เลยยืดแนวหลังไว้ยืดลำตัวด้านหน้าไว้นะคะท้องไม่งอเนาะขังไว้ตรงนี้สักครู่นึงนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะเอานิ้วโป้งเท้าดันกันไว้ฝ่าเท้าประกบกันไว้เป็นการนะคะเขาเรียกว่า activate กล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะคราวนี้นะคะเราจะเปิดฝ่าเท้าออกจากกันเราไม่ต้องเอานิ้วโป้งเท้าดันกันไว้แล้วนะคะทิ้งทุกอย่างนะคะลงไปตามแรงโน้มถ่วงเลยนะถ้าไหวดึงเข้ามาอีกนิดนึงนะหายใจเข้านะคะดึงข้อเท้ากลับมาด้านหลังนะคะเปิดไหล่นะคะขยายทรวงออกออกกว้างๆเลยหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกพับตัวลงไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกค่ะถ้าไหวนะคะแล้วก็พับลงไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกลมหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือไปเดินมือไปค้างไว้ตรงนี้นะคะ 3-5 รอบลมหายใจพยายามยืดแนวหลังไว้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อด้านหน้านะท้องด้านหน้าอกด้านหน้ายืดไว้นะคะยืดไปด้านหน้านะเราไม่ถอยไปด้านหลังแบบนี้นะให้ยืดไปด้านหน้าผ่อนคลายนะคะคลายความตึงนะคะบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อในการหุบขานะคะค่อยๆคลายค่ะหายใจเข้าเหนื่อยหน้าหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามายกหลังขึ้นมาทีละส่วนยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายผ่อนคลายเราจะเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้านะเหยียดไปด้านหน้าแล้วดึงเท้าขวาเข้ามาชิดนะคะต้นขาด้านในเลยแล้วก็ดึงเข้ามาให้ใกล้เชิงกรานมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเราจะยกสะโพกซ้ายขึ้นนิดนึงแล้วส่งความรู้สึกว่าเราดึงกลับมาด้านหลังนิดนึงแล้ววางลงไปใหม่นะมีการบิดของลำตัวส่วนบนมาทางซ้ายเล็กน้อยสะดือชี้ไปที่เข่าซ้ายนะคะคือขาด้านหน้าของเรากระดกข้อเท้าไว้นิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนเลยหายใจเข้าขายืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกข้อต่อสะโพกตรงนี้พับตัวลงมาหลังตรงไว้นะคะค่อยๆเดินมือไปเท่าที่ได้แค่ไหนนะคะก็ค้างไว้ตรงนั้นนะหายใจเข้าค่ะยืดอกหายใจออก
ใครไหวก็ไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะพยายามเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าขานะมาใกล้เหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องมาใกล้หน้าขาให้มากที่สุดแล้วถ้าทำได้นะคะก็ให้เขาสัมผัสกันไว้เลยนะคะหน้าท้องแตะหน้าขาไว้นะคนที่ตึงมากเข่างอไม่เป็นไรนะคะเข่างอได้ขอให้หน้าท้องติดหน้าขาไว้นะคะจะดีมากถ้าทำได้ก็วางข้อศอกลงนะคะวางท่อนแขนลงไปนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายตรงนี้ 3-5 รอบลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกนะคะยืดตึงที่บริเวณด้านหลังนะคะต้นขาซ้ายนะคะที่เข่าด้านหลังนะหลังเข่าตรงนี้นะลงไปที่น่องนะคะเอ็นร้อยหวายนะถ้าเรากระดกข้อเท้าก็จะตึงเอ็นร้อยหวายด้วยถ้าเรามือจับปลายเท้าได้นะคะให้กดปลายเท้าเข้ามานะคะก็จะได้ยืดฝ่าเท้าด้วยนะใครจับถึงนะคะเราใช้มือนะนวดฝ่าเท้าได้นะคะช่วยคลายความตึงของนะพังผืดใต้ฝ่าเท้านะคะบรรเทาป้องกันนะคะอาการพวกเจ็บส้นเท้ารองช้ำนะหัวไหล่นะคะผ่อนคลายนะไม่ยกไหล่ขึ้นมาใกล้หูกดหัวไหล่ลงผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือกลับเข้ามานะยกหลังขึ้นมาทีละส่วนแล้วยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายผ่อนคลายเราจะก้างขาซ้ายนะคะไปทางด้านซ้ายกว้างๆเลยคราวนี้นะคะฝ่าเท้าจะไม่ได้สัมผัสต้นขาแล้วนะอันนี้จะเป็น revolve head to knee นะคะถ้าเป็นท่าแรกคือชานุศีรษะนะเท้าขาเขาจะต้องติดกันเนาะอันนี้จะยืดเส้นข้างตัวเขาจะห่างกันเยอะๆเลยนะมือซ้ายวางไว้ที่ขาซ้ายชูแขนขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะเปิดลำตัวไปทางขวานิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเอียงตัวลงมาทางด้านซ้ายมือซ้ายนะคะสไลด์ไปตามขาก็ได้หรือจะวางไว้ที่พื้นก็ได้นะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ลำตัวข้างขวายกกลับขึ้นมาก่อนหายใจเข้าหายใจออกลงไปใหม่ไปได้ลึกกว่าครั้งแรกไหมกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปอีกครั้งนึงไปให้ไกลมากที่สุดเท่าที่เราไปได้เลยใครทำได้วางข้อศอกลงใครตึงมากไม่ไหวไม่ต้องฝืนหรือจะเอาบล็อกมารองแขนก็ได้เนาะวางไว้บนขาก็ได้ยืดแขนขึ้นไปด้านบนเลยนะกดสะโพกขวาไว้นะคะรู้สึกยืดตึงตั้งแต่กระดูกรองนั่งข้างขวานะขึ้นมาที่เอวข้างขวาลำตัวข้างขวานะคะนะขึ้นมาที่ชายโครงขึ้นไปที่รักแร้ไปถึงปลายมือเลยถ้าใครเมื่อยคอนะคะให้หาบล็อกนะคะสมมุติว่าเรามีบล็อกเนาะแล้วก็เอามาวางแขนแล้วเราพับแขนขึ้นมาประคองศีรษะแบบนี้ได้นะหายใจเข้านะคะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงข้างขวาขยายตัวออกเนาะหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกหายใจออกคราวนี้นะคะเราจะคว่ำไหล่ขวาลงเล็กน้อยแล้วเราจะเหมือนกับว่าเราจะเอื้อมมือขวาไปในแนวทะแยงนะคะไปทางเท้าซ้ายนะรู้สึกยืดที่หลังส่วนล่างข้างขวานะคะขึ้นมาที่สะบักข้างขวาลองขยับตัวโยกไปมาหาตำแหน่งที่รู้สึกตึงนะคะสามารถค้างไว้ได้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงนะคะผ่อนคลายค่ะเราจะวางแขนขวา
ไปที่ด้านข้างของสะโพกขวาแบบนี้เนาะชูแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะขยับขาซ้ายนะคะมาทางด้านหลังใครได้ไปด้านหลังเยอะๆขยับไปข้างหน้านิดนึงขยับไปด้านหลังเยอะๆนะคะให้ขาไปด้านหลังเยอะๆนะคะท่านี้นะเรากำลังยืดนะกล้ามเนื้อนะกลุ่มงอสะโพกข้างซ้ายนะคะกล้ามเนื้ออิลิโอโซเอสเนาะตรงนี้นะรู้สึกยืดตึงด้านหน้าสะโพกตรงนี้มากๆเลยเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายได้ยืดลำตัวด้านหน้าด้วยได้ยืดทรวงอกด้วยนะลองวางเข่านะคะแล้วสังเกตความรู้สึกนะเข่าด้านหลังนะแล้วลองยืดขาให้ตึงนะคะลอยเข่าขึ้นมาแล้วสังเกตความรู้สึกนะคะความรู้สึกต่างกันไหมแล้วชอบแบบไหนนะคะเลือกเอาได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ถ้าเมื่อยคอก็เอามือขึ้นมาประคองแบบนี้ได้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายความตึงออกไปอีกหนึ่งลมหายใจเล็กยาวค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายนะลดมือลงมายกตัวกลับขึ้นมาเราจะขยับขามาตรงนี้นะคะดึงเข่ามาด้านหน้านะตอนนี้ก้นขวาวางพื้นอยู่นะมือวางพื้นไว้หายใจเข้านะคะหายใจออกเราจะกดหน้าสะโพกซ้ายลงมาหาพื้นแบบนี้เลยนะขยับไปก่อนหายใจเข้าหายใจออกได้ยินเสียงกระดุกลั่นไม่ต้องตกใจนะคะขยับไปเรื่อยๆแบบนี้ข้อเท้าด้านบนนะให้กระดกไว้นะอันนี้เรากำลังจะเข้าสู่ท่าผีเซียนนะคะทีนี้เราจะยกสะโพกไว้นะคะยกสะโพกขวาไว้เสร็จแล้วค่อยๆวางสะโพกสองข้างลงไปนะคะพร้อมกันเท่าๆกันสูงจากพื้นเท่ากันนะถ้าเกิดว่าคนที่ตึงมากๆนะคะสะโพกขวาเขาจะลอยเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะหาผ้าพับนะมาหนุนไว้ได้นะหรือจะปล่อยให้ลอยไว้ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญของท่านี้คือสะโพกจะต้องขนานพื้นนะคะหมายถึงกระดูกสะโพกนะคะตรงนี้นะข้างขวาข้างซ้ายก็จะต้องสูงจากพื้นเท่ากันถ้าเกิดว่าเราวางก้นขวาลงแบบนี้เห็นไหมว่าข้างซ้ายเขาจะยกนะสูงจากพื้นไม่เท่ากันเขาเรียกว่าไม่ขนานละเพราะฉะนั้นเราจะต้องคว่ำสะโพกซ้ายลงมาแบบนี้ให้สะโพกสองข้างสูงจากพื้นเท่ากันหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าไหวนะคะเดินมือไปด้านหน้าแล้ววางศอกลงนะคะหมอบลงไปเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะใครอยากจะหมอบลงไปเลยก็ได้นะพักหน้าผากลงไปก็ได้นะคะเลือกเอาที่ชอบได้เลยนะถ้าใครตึงมากๆปวดมากๆนะคะให้ขยับเท้าด้านหน้านะคะเข้ามาใกล้สะโพกมากยิ่งขึ้นนะก็จะสบายมากขึ้นนะคะตรงนี้เนาะถ้าใครตึงมากให้ขยับเข้ามาใกล้ตรงนี้ถ้าใครไหวกางออกไปเยอะๆยิ่งดันออกไปมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อดันพื้นนะยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะเราจะเหวี่ยงนะขาซ้ายด้านหลังกลับมาด้านหน้าช้าๆ
ข้ามเข่าด้านหน้ามาแบบนี้เลยขยับส้นเท้าเข้ามาอยู่ข้างสะโพกแต่ไม่สอดลงไปใต้ก้นนะคะเท้าขวาข้ามมาแล้วก็นิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเข่าขวาชี้ขึ้นด้านบนนะเราจะเอามือนะคะดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายนิดนึงนะคะแล้วเอามือขวาโอบเข่าไว้หายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกหมุนไหล่ไปด้านหลังค่ะแล้วลดแขนลงวางที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกมือดึงเข่าเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดนะคะเปิดลำตัวไปทางซ้ายเริ่มจากเอวอกไหล่นะตามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังเลยสะโพกสองข้างติดพื้นไว้นะคะสะโพกซ้ายไม่ยกขึ้นมานะคะสะโพกซ้ายบางคนถ้าตึงมากสะโพกยกแบบนี้ให้เหยียดขาด้านล่างออกไปนะไม่ต้องพับเข้ามาขานี่เหยียดตรงออกไปได้เลยนะสะโพกสองข้างวางพื้นไว้หายใจเข้ายืดหลังยืดขึ้นหายใจออกค่ะส่งแรงบิดเพิ่มไปอีกนิดนึงนะรู้สึกถึงการบิดของกระดูกสันหลังนะคะการทวีสเนาะกล้ามเนื้อรอบรอบกระดูกสันหลังคลายตัวนะคะคลายอาการปวดเมื่อยหันหน้าไปทางซ้ายนะคะได้ยืดคอด้วยค่อยๆหันศีรษะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจค่อยๆคลายออกจากท่าเราจะเอาเข่าด้านบนนะคะซ้อนบนเข่าด้านล่างไว้เลยนะคะเอามือดันเข่าเข้าหากันแบบนี้เท่าที่ได้คนที่ตึงมากๆหรือคนที่ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะสะโพกซ้ายจะลอยถ้าเป็นแบบนั้นให้เอามาไขว้ขาอาการแบบนี้ธรรมดาได้นะคะถ้าทำได้ก็เอาเข่าซ้อนกันไว้เลยเลือกออปชันที่ทำได้เลยนะก้นสองข้างวางขึ้นไว้นะยืดหลังนะคะยืดอกขึ้นกับหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็กางแขนออกไปทางด้านข้างหายใจออกค่ะวาดแขนมาด้านหน้านะแขนขวาอยู่ด้านบนแขนซ้ายอยู่ด้านล่างค่ะแล้วควายเข้ามาพับแขนเข้ามาจับสะบักของตัวเองมือคืบไปจับสะบักให้ลึกที่สุดนะทำได้นี่จับที่ขอบด้านในเลยนะเพราะฉะนั้นศอกเรานี่จะสอนเข้ามาลึกเลยเนาะทีนี้เราจะปล่อยนะมือที่จับอยู่ปล่อยออกศอกยังซ้อนกันอยู่ตั้งแขนท่อนล่างขึ้นมาเราจะบิดข้อมือซ้ายมาจับที่ข้อมือขวานิ้วโป้งของมือขวาชี้เข้าหาใบหน้าของเราหายใจเข้ายืดหลังยืดอกขึ้นยกศอกขึ้นสูงสูงหายใจออกค่ะขมิบท้องโก่งหลังโก่งสะบักแล้วค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเหมือนกับว่าเราจะเอามือชี้ไปด้านหน้าแล้วก็กดลงมาหาพื้นเท่าที่ได้นะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายนิ้วโป้งคราวนี้จะชี้ขึ้นหาเพดานนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจท่านี้นะได้ยืดสะโพกด้วยนะคะคลายหลังส่วนล่างนะคะด้านหลังเชิงกรานรอบรอบกระเบนเน็บนะลดแรงกดทับนะคะที่เส้นประสาทที่มาเลี้ยงขาช่วยบรรเทาอาการปวดนะปวดชาร้าวลงขาได้นะแขนด้านบนสะบักด้านบนนะคะก็ได้ยืดด้วยนะคะรู้สึกถึงการกางออกของสะบักทั้งสองข้างใครที่ทำแขนแบบนี้ไม่ได้นะก็ให้เอามือจับสะบักฝั่งตรงข้ามไว้แบบนี้ได้เลยนะคะใครที่ทำอีโก้อ่านไม่ได้แบบนี้นะทำตามออปชันที่ตัวเองได้เลย
หายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆ ยกหลังขึ้นมายกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายยกศอกขึ้นไปสูงๆหายใจออกค่อยๆ คลายมือออกกางออกไปลดลงผ่อนคลายประสานมือด้านหลังนะคะบีบฝ่ามือเข้าหากันให้แน่นนะงอศอกไว้เล็กน้อยหายใจเข้าดึงข้อมือลงบีบสะบักเข้าหากันเปิดไหล่เปิดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับลงไปเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าผากลงมาหาพื้นยกแขนนะขึ้นไปด้านบนให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกนะยืดตึงที่ด้านหน้าไหล่ทั้งสองข้างรู้สึกถึงการบีบตัวเข้าหากันของสะบักหายใจเข้าค่อยๆดึงข้อมือลงยกหลังขึ้นมาทีละส่วนยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายมือออกผ่อนคลายค่ะเหยียดขาออกไปนะคะกระแทกขาหมุนขาหมุนเข้าหมุนออกนะคะช่วยคลายนะจากการที่เรานั่งขัดเขาไว้นะคะเป็นเวลาพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวคุณอาขอหันมาตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนข้างนะเราจะชันงอเข่าซ้ายเข้ามาแบบนี้แล้วก็เปิดเข่าออกไปฝ่าเท้าซ้ายสัมผัสกับต้นขาขวาด้านในดึงเข้ามาให้ชิดนะคะหัวเหนามากที่สุดเท่าที่ทำได้ต้นขาขวาหมุนเข้านะข้อเท้ากระดกไว้นิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนเรายกก้นขวาขึ้นนิดนึงดึงกลับมาด้านหลังนิดนึงนะคะมีการบิดของลำตัวมาทางขวาเล็กน้อยสะดือชี้ไปที่เข่าด้านหน้าเลยมือวางไว้ที่พื้นข้างๆแบบนี้นะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าจากข้อต่อสะโพกตรงนี้นะแล้วก็เดินมือไปเดินมือไปเท่าที่ไปได้เลยนะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆไปอีกเหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเราจะเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาตรงนี้นะให้มาใกล้กันมากที่สุดใครทำได้ก็เอาแนบติดกันไว้เลยนะคะใครทำได้วางข้อศอกลงใครจับถึงปลายเท้าจับปลายเท้ากดเข้ามานะคะจะได้ยืดทั้งหมดเลยนะจนถึงฝ่าเท้าเลยนะใครตึงมากๆงอเข่าขึ้นมานิดนึงนะเข่าเขาจะลอยขึ้นมานิดนึงก็ไม่เป็นไรหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะ 3-5 รอบลมหายใจผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะคะเวลาที่เราพยายามที่จะยืดเขาแล้วเราจะแบบเกร็งยกไหล่ขึ้นมาแบบนี้นะไม่เอานะคะผ่อนคลายกดไหล่ลงห่างหูไว้แล้วถ้าไหวนะคะเราค่อยๆดันส้นเท้าไปข้างหน้านิดนึงรู้สึกยืดตึงนะคะที่ด้านหลังขาหลังเข่านะคะที่เอ็นร้อยไหวถ้าเรากดปลายเท้าตรงนี้จะตึงเอ็นร้อยไหวขึ้นมาที่เอ็นฝ่าเท้าตรงนี้เลยนะมือที่ว่างอยู่นี่นวดได้ช่วยคลายอาการตึงของน่องนะคะเอ็นร้อยไหวป้องกันตะคริวรองช้ำหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่าค่อยๆเดินตัวกลับมาค่อยๆ ยกหลังขึ้นมาทีละส่วนยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายเลยหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะกางขาขวาออกไปทางขวากว้างๆเลยนะคราวนี้ขาเขาก็จะไม่ติดกันแล้วเนาะมือขวาวางไว้ที่ขาขวาตรงนี้เปิดลำตัวไปข้างซ้ายนิดนึงชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงตัวมาทางขวาหายใจเข้าขายกกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกเอียงไปหายใจเข้าขากลับมาตรงกลาง
หายใจออกเอียงไปไปให้ลึกที่สุดเท่าที่เราไปได้ค้างไว้ตรงนี้นะคะรู้สึกยืดนะคะตั้งแต่สะโพกข้างซ้ายตรงนี้สะโพกที่วางพื้นอยู่ยืดขึ้นมาที่เอวขึ้นมาที่ชายโครงรักแร้นะคะใครยืดแขนขึ้นไปก็จะยืดต้นแขนไปถึงมือใครยืดแขนไม่ไหวสามารถงอศอกนะประคองศีรษะไว้ได้ถ้าเมื่อยคอแขนด้านล่างสามารถงอขึ้นมาประคองไว้ได้เหมือนกันนะหายใจเข้านะคะส่งออกซิเจนไปที่ปอดข้างซ้ายรู้สึกยืดนะการขยายตัวออกของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงตรงนี้รู้สึกตึงตรงนี้เลยใช่ไหมชายโครงหายใจออกค่อยๆปล่อยความตึงออกไปถ้าเรายืดส่วนนี้ได้ดีนะคะปอดเขาก็จะขยายตัวได้ง่ายขึ้นนะช่วยให้การหายใจของเราดีขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะคราวนี้เราจะคว่ำไหล่ซ้ายลงนะคะแล้วเราจะเอื้อมมือซ้ายเนี่ยไปในแนวทแยงไปทางเท้าขวาแบบนี้เลยนะเฉียงไปทางเนี่ยไปแนวเดียวกับเท้าขวาได้เลยนะคะรู้สึกยืดที่หลังล่างนะด้านซ้ายตรงนี้ขึ้นไปที่สะบักข้างซ้ายเลยลองขยับตัวโยกไปมาได้นะคะหาตำแหน่งที่ตึงนะคะค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงนะคะที่พื้นนะด้านข้างสะโพกซ้ายตรงนี้ขยับมาข้างหน้านิดนึงวางข้อศอกลงไปเลยนะชูแขนขวาขึ้นไปเหนือศีรษะเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะวาดขาขวาไปด้านหลังไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้นะตอนแรกขาอยู่ตรงนี้วาดไปข้างหลังยิงไปเยอะก็ยืดเยอะนะคะยืดนะตรงนี้นะกล้ามเนื้อกลุ่มงอสะโพกข้างขวาอีลิโอโซแอหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปคอยเมื่อยคอพับแขนซ้ายขึ้นมาปล่อยของศีรษะไว้ได้นะกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะ hip flexor ก็เป็นกล้ามเนื้อที่ทุกคนมีแนวโน้มว่าจะตึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ในท่านั่งนะนั่งนานเวลานั่งสะโพกอยู่ในท่างอกล้ามเนื้อตรงนี้เขาเป็นกล้ามเนื้องอสะโพกอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยนะอยู่ในท่างอนานๆเขาก็จะเกิดการตึงตัวหดตัวตึงพอตึงก็จะหดสั้นลงถ้าเกิดเราปล่อยเขาให้เขาหดนานๆโดยที่ไม่ยืดเขาออกเนาะเขาก็จะขาดความยืดหยุ่นเหมือนกับหนังยางที่เราทิ้งไว้นานๆแล้วมันก็จะแบบดึงไม่ออกไม่มีความยืดหยุ่นมันก็จะดึงให้สะโพกของเราเอียงมาด้านหน้าเกิดภาวะหลังแอนภาวะหลังแอนก็จะเพิ่มแรงกดดันไปที่หมอนรองกระดูกนะคะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกเนาะถ้าเกิดมันแตกมันปลิ้นมันก็จะไปทับเส้นประสาทปวดชาเล้าลงขานะคะแล้วก็จะรักษายากมากๆเลยงั้นการป้องกันไว้ก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดมือลงเราจะดึงขานะคะกลับมาด้านหลังแบบนี้นะอ่ะขยับขาไปทางท้ายเสือนะหายใจเข้ากับหายใจออกเราจะกดหน้าสะโพกขวาลงมาแบบนี้หายใจเข้าวางก้นซ้ายหายใจออกยก
สะโพกซ้ายแล้วกดหน้าสะโพกขวาลงแบบนี้นะขยับไปขยับมาหลายๆรอบก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ท่าพีเชียนหายใจเข้าออกตลอดเวลานะพร้อมแล้วเราก็จะยกสะโพกซ้ายขึ้นนะแล้วค่อยๆวางสองข้างลงมาเท่าๆกันนะคะหน้าสะโพกขวาวางลงมาด้วยสะโพกซ้ายวางลงมาด้วยนะสะโพกสองข้างขนานพื้นสะโพกซ้ายลอยจากพื้นเพราะความตึงก็ไม่เป็นไรนะคะใครไหวค่อยๆเดินมือไปหมอบลงข้อเท้าด้านบนให้กระดกไว้นะคะเป็นการเซฟเข่าข้างซ้ายนะแต่ถ้าใครตึงมากดึงเข้ามาดึงเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นใครไหวดันออกไปนะคะดันออกไปยิ่งดันออกไปเยอะนะก็จะยิ่งยืดตึงมากขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆเอามือดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะเหวี่ยงขาด้านหลังกลับมาด้านหน้าช้าๆเบาๆนะเอาเท้าข้ามเข่านะคะมาทางซ้ายแบบนี้นิ้วเท้าซ้ายชี้ตรงไปด้านหน้านะดูก้นขวาวางลงไปถ้าใครก้นลอยวางไม่ได้ให้เหยียดขาด้านซ้ายออกไปแบบนี้ได้เลยแล้ววางสะโพกสองข้างลงนะถ้าใครทำได้ก็ปรับเข้ามาส้นเท้าอยู่ข้างสะโพกไม่สอดเข้าไปเนาะวางก้นขวาลงด้วยนะคะเข่าชี้ขึ้นด้านบนเลยนะเอามือซ้ายโอบเข่าขวาไว้หายใจเข้าชูแขนขวาขึ้นหายใจหมุนแขนขวาหมุนไหล่เปิดไปด้านหลังค่ะแล้วลดมือลงวางที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยก่อนที่เราจะยืดเราจะต้องยืดหลังขึ้นมาก่อนยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกค่ะดึงเข่าซ้ายเข้ามาหาไหล่แล้วส่งแรงบิดไปเอาสะดือออกมาข้างขวาอกไหล่นะคะเปิดไปทางขวาเลยตามมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังทุกลมหายใจเข้าให้เรายืดหลังก่อนและในลมหายใจออกค่ะเราค่อยๆส่งแรงบิดไปหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจในท่าทวิสนี้นะคะนอกจากจะได้คลายหลังนะคลายความปวดเมื่อยแล้วนะอวัยวะภายในนะคะอวัยวะในช่องท้องได้แก่อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะเขาก็ได้รับการบิดนวดด้วยนะคะช่วยให้ฟังก์ชันการทำงานของระบบย่อยอาหารดีขึ้นระบบขับถ่ายด้วยนะคะลำไส้นะค่อยๆ คลายค่ะหันศีรษะกลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายออกจากท่านะเอาเข่าด้านบนซ้อนเข่าด้านล่างไว้แบบนี้เลยใครที่ซ้อนไม่ได้ซ้อนแล้วก้นขวาลอยให้เอามาไขว้ขากันธรรมดาด้านหน้าได้เลยนะคะหายใจเข้าค่ะกลางแขนนะคะออกไปด้านข้างเลยเปิดอกเปิดไหล่หายใจออกวัดแขนมาด้านหน้าเอามือไขว้กันไว้แขนซ้ายอยู่ด้านบนแขนขวาอยู่ด้านล่างนะคะไขว้กันมาให้ลึกเลยแล้วก็เอามือมาจับสะบักฝั่งตรงข้ามไว้คือไปให้ลึกที่สุดนะคะไปจับที่ขอบสะบักด้านในเลยตอนนี้ศอกของเราก็จะซ้อนเข้ามาลึกเลยเนาะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆปล่อยมือนะคะแล้วตั้งแขนท่อนล่างขึ้นมาตอนนี้นะศอกซ้อนกันอยู่มือขวานะคะบิดมาทางขวานิดนึงมาจับข้อมือซ้ายนิ้วโป้งของมือซ้ายชี้เข้าหาใบหน้านะคะไม่ชี้ไปทางด้านข้างนะชี้เข้าหาใบหน้าแบบนี้เลยหายใจเข้ายืดหลังยืดอกขึ้นนะคะยกข้อศอกขึ้นสูงๆหายใจออกค่ะคาเมลท้องนิดนึง
ทำไมออกเบาๆพอโก่งสะบักไปด้านหลังเยอะๆน้อมตัวมาด้านหน้านะคะแล้วก็กดมือนะคะลงมาหาพื้นเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจรู้สึกยืดนะคะที่สะโพกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะคลายความตึงบริเวณหลังส่วนล่างนะคะบริเวณด้านหลังเชิงกรานรอบๆกระเบนเหน็บนะในท่าแขนแบบนี้นะคะเราเรียกว่าแขนเหยี่ยวนะก็จะได้ยืดสะบักนะใครไม่ไหวนะคะปล่อยมือแล้วก็จับสะบักฝั่งตรงข้ามได้เลยขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมายกหลังขึ้นยกอกขึ้นยกศอกขึ้นหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากข้างนะคลายมือออกลดลงผ่อนคลายค่ะประสานมือด้านหลังนะคะบีบฝ่ามือเข้าหากันนะงอข้อศอกไว้เล็กน้อยค่ะหายใจเข้าค่ะดึงข้อมือลงนะคะบีบสะบักเข้าหากันครับเปิดทรวงอกออกกว้างๆเหนื่อยหน้าขึ้นนิดนึงหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าใครทำได้สามารถเอาหน้าอกทับหน้าขาด้านบนไว้ได้เลยนะคะยกข้อมือขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยผ่อนคลายศีรษะลำคอลงมาสบายๆตามแรงโน้มถ่วงรู้สึกยืดตึงที่ด้านหน้าไหล่ทั้งสองข้างนะรู้สึกถึงการบีบตัวเข้าหากันนะคะของกล้ามเนื้อระหว่างสะบักรู้สึกยืดตึงที่สะโพกนะสังเกตดูว่าข้างไหนตึงกว่ากันค่อยๆ คลายออกจากท่านะค่อยๆดึงข้อมือลงดึงข้อมือลงยกหลังขึ้นมาทีละส่วนยกอกขึ้นยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายมือออกนะคะเหยียดขาออกไปทีละข้างคลายขานิดนึงหมุน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 เข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกกระแทกขาหมุนข้อเท้าเมื่อกี้เราแบบนั่งขัดกันไว้นานๆใช่ไหมมีการงอเข่าเยอะบางทีก็รู้สึกเมื่อยใช่ไหมคะแล้วก็หมุนคลายแล้วนั่งค่อยขาเข้ามาใหม่สบายๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเนื้อศีรษะปักฝ่ามือหายใจค่อยๆลดมือลงมาลงกลางอกนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ